สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องเซนเซย่าเทพบุตรหมัดดาวหางนะครับโดยการสรุปของผมจะอิงเนื้อหามาจากเซนเซย่าเวอร์ชันล่าสุดของ Netflix ที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชัน3มิติเป็นหลักนะครับแต่ก็จะปนๆสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเวอร์ชันอื่นมาด้วยนะครับต่อจากตอนที่แล้วพอไอโอเลียต่อยหมัดสายฟ้าไลนิ่งโบใส่เซย่าชุดโกคอสสจิทาเลียสก็ได้มาช่วยป้องกันให้เซย่าไอโอเลียก็เลยงงว่าทำไมชุดคลอสของไอโอลอสพี่ชายสุดที่รักที่แสนจะมีคุณธรรมของตัวเองถึงมาปกป้องพวกเซนทรยศอย่างเซย่าเซย่าก็เลยบอกกลับไปว่าก็เพราะว่าพวกฉันเป็นฝ่ายที่ถูกต้องนะซี่แล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเถียงต่อปากต่อคำกันอยู่ซาโอริหรืออาเทน่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในเวอร์ชันต้นฉบับเคียวโกจะบอกกับเซนทุกคนว่าซาโอริคืออาเทน่าตัวปลอมถ้าเจอหน้าเมื่อไหร่ก็ให้ฆ่าทิ้งได้ทันทีแต่พอไอโอเลียสัมผัสได้กับคอสโมที่ยิ่งใหญ่และอ่อนโยนของซาโอริไอโอเลียก็ได้รู้ว่าซาโอริคืออาเทน่าตัวจริงและไอโอลอสพี่ชายของตัวเองก็ไม่ใช่คนทรยศไอโอเลียก็เลยจะกลับไปแซงจูเลี่เพื่อไปเคลียร์กับเคียวโกแต่ในเวอร์ชันรีเมคคนเขียนบทคิดว่ามันจะดูไม่สมเหตุสมผลถ้าพวกเซนที่เก่งๆจะดูไม่ออกว่าซาโอริคืออาเทน่าตัวจริงเขาก็เลยเอาเรื่องคำทำนายมาเล่นแทนว่ามีคำทำนายออกมาว่าอาเทน่าจะนำพาโลกมนุษย์ไปสู่หายนะซึ่งตอนแรกไอโอเลียก็เชื่อแต่พอไอโอเลียได้มาเจอกับอาเทน่าตัวเป็นๆไอโอเลียก็ไม่เชื่อว่าหญิงสาวที่มีจิตใจอ่อนโยนและมีคอสโมที่ยิ่งใหญ่และอบอุ่นแบบนี้จะทำร้ายพวกมนุษย์ได้ลงแถมไอโอลอสพี่ชายของตัวเองก็ยังอยู่ข้างเดียวกับซาโอริอีกไอโอเลียก็เลยจะกลับไปแซงจูลี่เพื่อไปเคลียร์กับเคียวโกแล้วก็จะพาชัยนากลับไปรักษาตัวด้วยและพอกลับมาถึงแซงจูลี่ไอโอเลียก็มาเค้นถามความจริงจากเคียวโกด้วยท่าทีที่เหมือนจะมาหาเรื่องเวอร์โกชากะโกเซนแห่งราศีกันหรือหญิงพรหมจรรย์ที่มีชุดกระต่อเป็นรูปผู้หญิงกำลังนั่งคุกเข่าอธิษฐานอยู่ก็ได้เข้ามาห้ามไอโอเลียว่าอย่าทำตัวเสียมารยาทกับเคียวโกทั้งสองคนก็เลยสู้กันแล้วเคียวโกก็บอกว่าถ้าโกเซนมาสู้กันเองก็อาจจะกลายเป็นสงคราม 1,000 วันก็ได้ซึ่งเคียวโกก็หมายความว่าถ้านักสู้ระดับโกเซนที่มีฝีมือสูสีกันมาสู้กันเองก็อาจจะต้องสู้กันยาวนานถึง 1,000 วันโดยที่ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะซึ่ง 1,000 วันมันก็เป็นเวลาเกือบ3ปีซึ่งมันก็หมายความว่าทั้ง2คนนี้อาจจะต้องสู้กันต่อเนื่องยาวนานถึง3ปีไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนข้าวปลาไม่ต้องกินน้ำท่าไม่ต้องอาบห้องน้ำก็ไม่ต้องเข้าโดยที่ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดกลับมาทางฝั่งเซย่าวันเดอร์กูลาร์ดวายไรเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะภาครีเมคมันเองก็อยากจะฆ่าซาโอริเหมือนกันเพราะมันเองก็เชื่อในคำทำนายมันก็เลยให้ลูกน้องแบล็กเซนของมันมาชิงตัวซาโอริไปตอนที่เซย่าเผลอแล้วมันก็จะฆ่าซาโอริด้วยตัวเองแต่พอเซย่าได้สติเซย่าก็รีบตามไปช่วยซาโอริทันทีเซย่าก็เลยหยุดกูลาร์ดเอาไว้ได้ทันกูลาร์ดก็เลยเอาชุดกระโคตรพ่อแบล็กเซนมาใส่แล้วก็โชว์เทพด้วยการต่อยพวกเซย่าทุกคนจนกระเด็นแต่ก็ตามฟอร์มเซย่ามันอึดจัดเซย่าก็เลยทนได้แล้วเซย่าก็กางปีกแล้วก็ปล่อยโคตรแม่หมัดดาวตกใส่กูลาร์ดแล้วก็สามารถเอาชนะกูลาร์ดไปได้ตามระเบียบแต่หลังจากนั้นซาโอริก็ถูกลูกศรปริศนาปักเข้าที่กลางอกอย่างจังจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาที่ภูเขาโกโลโฮประเทศจีนเคียวโกได้ส่งให้แคนเซอร์เดสมาร์กโกเซนแห่งราศีกรกฎที่มีสัญลักษณ์ราศีเป็นรูปปู่แล้วก็มีชุดกระต่อเป็นรูปปู่มาจัดการกับโดโกเพราะโดโกไม่ยอมรับฟังคำสั่งจากแซงจูลี่ที่ให้กลับไปเฝ้าวิหารแล้วโดโกก็บอกกับเดสมาร์กว่าข้าขอหันหลังให้กับแซงจูลี่แล้วก็ขออยู่ข้างเดียวกับอาเทน่าที่เป็นฝ่ายถูกแล้วโดโกก็ถามเดสมาร์กว่าจริงๆแล้วเจ้าก็น่าจะรู้ว่าเคียวโกคนปัจจุบันเป็นตัวปลอมแล้วทำไมเจ้าถึงยังยอมทำตามคำสั่งของเคียวโกตัวปลอมอีกแล้วเดสมาร์กก็ตอบว่าจะตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่สำคัญแค่แข็งแกร่งก็พอแล้วคนชนะคือคนถูกต้องคือเดสมาร์กมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าเคียวโกเป็นตัวปลอมแต่มันก็ยังยินดีที่จะรับใช้และคำพูดที่ว่าคนชนะคือคนถูกผมได้ยินในการ์ตูนญี่ปุ่นบ่อยมากตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจว่าคนชนะจะเป็นคนถูกไปได้ยังไงคนชนะก็คือคนชนะคนถูกก็คือคนถูกบางทีคนถูกก็อาจจะแพ้ได้หรือคนที่ชนะก็อาจจะเป็นคนเลวก็ได้แต่โตมาผมถึงได้เข้าใจเพราะว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2ประวัติศาสตร์ก็เลยเขียนให้ญี่ปุ่นเป็นวายร้ายซึ่งคนญี่ปุ่นเองก็คิดว่าถ้าญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะสงครามประวัติศาสตร์ก็อาจจะเปลี่ยนไปญี่ปุ่นอาจจะกลายเป็นฮีโร่และอเมริกาก็อาจจะกลายเป็นวายร้ายแทนเพราะคนชนะจะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์บอกคนอื่นยังไงก็ได้ในยุคนั้นโอเคครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อแล้วพอโดโกประกาศตัวว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแซงจูลี่เดสมาร์กก็ปล่อยหมัดสังหารใส่โดโกจากด้านหลังแต่โดโกก็ไม่สะทกสะท้านเดสมาร์กก็เลยจะใช้ท่าไม้ตายสุดยอดของมันพลังชักนำสู่โยมโลกเซกิชิกิเมคายฮาที่ท่าโดนเข้าไปถึงแม้ร่างกายจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่วิญญาณก็จะหลุดออกจากร่าง
จมตีใส่โดโกแต่โดโกก็ป้องกันได้สบายสบายเหมือนเดิมแล้วตอนนี้มูก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าถ้าเจ้ายังกวนใจท่านโดโกอีกเจ้าต้องเจอกับข้าอย่างแน่นอนเดสมาร์กก็เลยบอกว่าข้าไม่โง่พอที่จะสู้กับโกเซนพร้อมกันทีเดียว2คนหรอกแล้วพอพูดจบมันก็เพ่นกลับแซงจูรี่ไปจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดกลับมาที่พวกเซย่าคนที่ยิงลูกศรไปปักอกของซาโอริก็คือซิวเซนซาจิท่าแทมี่แห่งกลุ่มดาวลูกศรที่มีชุดเกราะต่อบรรรูปมือถือลูกศรแทมี่บอกว่าลูกศรสีทองที่ปักอกซาโอริจะค่อยๆแทงลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วซาโอริก็จะตายภายใน12ชั่วโมงแล้วคนที่จะเอามันออกได้ก็มีแต่เคียวโกเท่านั้นซึ่งจริงๆแทมี่ก็ไม่จำเป็นต้องบอกวิธีรักษาก็ได้แต่แทมี่ดันปากมากพวกเซย่าก็เลยรู้วิธีที่จะช่วยซาโอริจากนั้นเซย่าก็เลยปล่อยหมัดดาวตกใส่แทมี่แล้วก็น็อกมันไปได้แล้วก็เฮโลพากันไปที่แซงจูรี่ซึ่งการที่จะไปถึงห้องของเคียวโกก็จะต้องผ่านปราสาท12ราศีที่มีโกเซนทั้ง12คนคอยเฝ้าอยู่ซึ่งพวกเซย่าก็มีเวลาแค่12ชั่วโมงหรือครึ่งวันที่จะต้องผ่านปราสาททั้ง12ไปให้ได้เคียวโกก็เลยจุดไฟที่หอนาฬิกาเพื่อบอกเวลาให้พวกเซย่ารู้เสร็จสรรพเพราะพวกเซย่าไม่ได้พกนาฬิกามาด้วยท่านเคียวโกช่างช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีจริงๆแล้วปราสาทแรกที่เซย่าจะต้องฝ่าไปก็คือปราสาทแห่งราศีเมษที่คุ้มกันโดยหมู่ซึ่งในเวอร์ชันต้นฉบับซาโอริจะนอนตายหลายไม่ตายแหละอยู่ที่ชายแดนของแซงจูรี่แต่ภาคนี้ทัสมิพ่อบ้านบวกคนรับใช้ส่วนตัวของซาโอริก็จะคอยอุ้มเธอตามพวกเซย่าไปด้วยซึ่งก็เนื่องจากว่าหมู่เป็นเซนฝ่ายอาเทน่าหมูก็เลยมาซ่อมชุดเกราะให้พวกเซย่าแทนที่จะต่อสู้กันแล้วจากนั้นหมู่ก็ช่วยอารักขาซาโอริให้และพวกเซย่าก็วิ่งไปถึงปราสาทที่2ปราสาทของราศีพฤษภหรือวัวกระทิงที่คุ้มกันโดยพี่บึกคิ้วติดทอรัสอันเดบาลันที่มีชุดเกราะต่อบรรรูปวัวกระทิงวิชาของอันเดบาลันก็คือวิชาอีไอที่เป็นวิชาดาบของซามูไรญี่ปุ่นวิชาอีไอคืออะไรว่ากันว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เคยได้ยินมาประมาณนี้ในอดีตมียอดฝีมือดาบคนหนึ่งที่เป็นวัณโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอการต่อสู้ยืดเยื้อจะทำให้เขาเสียเปรียบได้เขาก็เลยคิดค้นวิชาดาบอีไอหรือการฟันดาบออกมาจากฝักโดยที่ไม่จำเป็นต้องตั้งท่าทำให้เขาได้เปิดก่อนแล้วก็สามารถจบการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วการที่ดาบยังอยู่ในฝักก็ถือว่าเป็นการตั้งท่าเตรียมฟันของเขาแล้วถ้าเป็นวิชาสายอื่นก็จะต้องเอาดาบออกมาจากฝักแล้วก็ตั้งท่าก่อนถึงจะฟันได้ซึ่งการตั้งท่าของอันเดบาลันก็คือการกอดอกอันเดบาลันสามารถชกออกมาได้ถึงแม้ว่าจะกอดอกอยู่แล้วอันเดบาลันก็ชกชิริวชุนกับเฮียวกะจนสลบส่วนเซย่าบังเอิญโชคดีที่กันได้ทันซึ่งสไตล์การต่อสู้ของเซย่าก็คือเฟสแรกมักจะโดนอัดก่อนแต่เซย่าก็จะทนได้เซย่าโดนท่าไม้ตายเกล็ดฮอนของอันเดบาลันเข้าไปเต็มๆแต่ก็ยังยืนไหวอยู่อันเดบาลันก็เลยรู้สึกชื่นชมและแล้วสปอยเซนเซย่าในตอนนี้ก็ได้จบลงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ